สวัสดีครับวันนี้ก็มาทดสอบเจ้าหูเว่ย MediaPad TT10 กันต่อนะครับก็ทดสอบด้วยเกม ROV นะครับก่อนจะเข้าเกมได้นี่ก็โหลดเกมอยู่นาทีนึงนะครับแล้วนี่ก็กว่าจะมาจับคู่เข้าเกมได้อีกก็รอประมาณ2 นาที ตัวแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยผมใช้ความสามารถของตัว MediaPad มันเลยนะครับเขามีมาให้เลยน่าจะเป็น Android มากับ Android 7น่ะนะซึ่งตัวเนี้ยจะแคปเจอร์หน้าจอได้เพียงแค่5 นาทีเท่านั้นตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเกือบ1 นาทีนะครับยังไม่ได้เข้าเกมเลยครับต้องการแครี่ต้องการแครี่แครี่คืออะไรอ่ะครับไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยตอนนี้เพิ่งเล่นมาได้3 วันนะครับแต่ผมชอบตัวไม่น่านี่มากเลยเพราะว่าเขามีสกิลที่เท่มากเลยครับคือสกิลลากมะเขือใจลากมะเขือใจเป็นยังไงเหรอ เดี๋ยวก็ลองดูกันนะครับวิธีการดูเฟรมเรทนะครับว่ามันสมูทแค่ไหนผมเปิดเฟรมเรทเอาไว้นะครับอยู่ที่มุมขวาบนนะครับตรงตัว FPS เนี่ย FPS หมายถึงเฟรม per second นะครับก็คือภาพต่อวินาทีเนี่ยกี่วินาทีการเล่นเกมออนไลน์เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยครับก็คือต้องรอนิดหน่อยนะรอให้ทุกคนพร้อมซึ่งตอนนี้ก็นาทีครึ่งเข้าไปแล้วนะครับผมก็ว่าเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูแล้วเขาคงจะเลิกเล่นเกมนี้แล้วล่ะเพราะว่าเฮ้ยมันเสียเวลามากๆเลยนะครับดูดีนี่ว่าโมได้ตั้งกี่เรื่องละโอเคโอเค100%แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวดีกว่านะทีมฝั่งตรงข้ามดูแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเป็นบอลหมดเลยมีผมเป็นซิลเวอร์ตัวหนึ่งโอเคอัพสกิลค่อยเดินขึ้นไปเรียกคลิปคลิปคืออะไรสมุนนั่นเองครับเดี๋ยวสมุนไม่ได้เป็นตัวเล็กๆถ้าดูในแผนที่นี่เห็นมันเป็นจุดๆเล็กๆนี่เดินตามมาแล้วนี่ครับเนี่ยสมุนนะแต่ยังไม่เห็นหัวฝั่งตรงข้ามเลยนะครับว่าหัวฝั่งตรงข้ามมันอยู่ไหนเดี๋ยวลองดูแผนที่ดีกว่าข้างหน้าเป็นยังไงบ้างลากมันเข้ามาเล่นโดนตีจนตายแหมตายจริงๆนะครับนะนะกดรีคอเวอรี่ไว้ใส่ในอาร์เมอร์นะครับเพิ่มความเซฟตี้หน่อยโอเควันนี้เรามีสกิล3 อย่างแล้วผี3 อย่างเอ้าเชียร์ทีมผมแพ้ไปแล้ว1 ตัวทำไงดีเนี่ย2 ตัวครับโอ้โหต้องรีบไปช่วยเขาหน่อยละท่าทางจะยังไงเนี่ยเล่นเป็นหรือเปล่าพอผมลงมาช่วยก็หน้าตายหมดแล้วนี่ว่าแย่แล้วไปจัดการตัวเดิมดีกว่าไม่เอาแล้วนะครับเฮ้ยมันจะเกี่ยวอะไรเนี่ยนี่ผมฆ่าได้อีกหนึ่งรอบทำไมมันไม่เข็ดนะไปทางอื่นสิมากับเพื่อนนะจะได้ปลอดภัยฝีมืออย่างเงี้ยไม่ใช่ละอ่อนน้อยนะโอเคเราไม่ได้มาแคสเกมนะวันนี้เรามาเทสให้ดูใช่ไหมครับว่าHuawei เป็นยังไงอย่างที่เห็นก็30 FPS ตลอดนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว3 นาที 45 วิครับ3 นาที 45 วิทุกอย่างก็ยังดูดีอยู่นะครับอุ้ยตายเลยสู้มันไม่ได้อะครับก็โดนป้อมด้วยโอเค4 นาทีก็รอไว้ก่อนนะครับขอเหตุการณ์ตายตายยังไงแน่นอนตายงูๆครับโดนไอ้นรสเหรอชื่ออะไรเนี่ยผมนี่เพชรสายรออะไรเนี่ยถ้าไงเป็นเด็กน้อยแน่ๆเลยนะครับแต่เราก็ตายเพราะเด็กน้อยนะครับเนี่ยทำมาเป็นพูดเนาะก็อย่างที่เห็นนะว่าเฟรมเรทของเจ้า MediaPad เนี่ยไม่ตกเลยถึงแม้ว่าเราจะใช้นู่นใช้นี่เยอะแยะก็ตามจะถึงไปไหนลูกนี่เรียบร้อยล้างแค้นเรียบร้อยเดี๋ยวครับไปเติมเลือดก่อนนะครับแล้วมาติดป้อมมันนี่โอเคนี่ครับ4 นาที 46แล้วนะเหลืออีก10 นาทีก็จะตัดแล้วนะครับก็เนี่ยเป็นประสิทธิภาพนะผมว่าใช้เล่นได้แต่ว่าตอนโหลดเนี่ยจะช้าสักหน่อยนะครับ